วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสมาร์ทบีเศรษฐกิจติดจอวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางเมืองเลยนะคะฝั่งเซ็นชั้น2แผนกเสื้อผ้าสตรีค่ะพาคุณผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นกันบ้างเพราะว่าตอนนี้แฟชั่นของคนไทยนะคะในแบรนด์หลายแบรนด์นั้นได้รับเวทีมากขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในเวทีโลกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ใหม่บีค่ะคุณใหม่นะคะหรือคุณวีรพลวิวัฒน์กมลวัฒน์ท่านนี้เนี่ยแหละค่ะอยู่ในวงการแฟชั่นมานานถึง15ปีด้วยกันซึ่งมีประสบการณ์ด้านแฟชั่นที่อังกฤษรวมแล้ว4ปีนะคะก่อนจะกลับมาเป็น Personal Shopper ให้กับแบรนด์ Top Shop ค่ะและหันมาปั้นแบรนด์ใหม่ B นะคะที่ใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองลงไปทั้งความสนุกสนานสีสันสดใสรวมถึงมีความน่ารักอยู่ด้วยเห็นได้จากเสื้อผ้าแต่ละชิ้นนะคะต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแต่ที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ทุกคนคุ้นตาเพราะว่ามีเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยหลายคนเนี่ยใส่กันแล้วก็คือคอลเลกชันป๊อปคอร์นนี่เองค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเราอยู่กับพี่ใหม่นะคะเจ้าของแบรนด์ใหม่ B นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุดฮอตเลยแบรนด์ป๊อปคอร์นนี่ที่พี่ใหม่ใส่อยู่ด้วยอุ๊ยมีดาราเยอะเลยที่ใส่กันมีใครบ้างคะใช่ก็มีน้องใหม่ดาวิกาเนาะมีน้องมิวนิษฐามีเอสเตอร์ของทีมฮอร์โมนค่ะแล้วก็มีคุณชมพู่มีคุณกะละแมมีเยอะมากเยอะมากเรียกได้ว่าตัวท็อปของเมืองไทยเนี่ยมีล่าสุดก็มีเจนนี่เจนนี่เทียนนะครับค่ะก็ถือว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละว่าความคอสเนี่ยแค่ไหนนะคะพูดชื่อดารามาก็คอนเฟิร์มเลยถามแรงบันดาลใจหรือไอเดียดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นป๊อปคอนด้วยอ่ะคือจริงๆของพี่ใหม่เนี่ยจะเริ่มจากลายพิมพ์ก่อนทุกซีซั่นเราจะมีลายพิมพ์ที่เป็นคีย์ไอเทมของเรานะครับโดยที่แบบลายพิมพ์ของพี่ใหม่อ่ะก็คือจะค่อนข้างเป็นงานแบบเหมือนป๊อปอาร์ตงานสนุกสนานสีสันเนาะแล้วพอดีซีซั่นนี้คือก่อนหน้านี้เราจะมีสับปะรดที่สีค่อนข้างสดใช่ค่ะทีนี้ซีซั่นนี้เราอยากจะดรอปสีลงมานิดนึงแล้วมันก็เกิดไอเดียเกี่ยวกับแบบป๊อปคอร์นความสนุก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เป็นคอลเลกชันป๊อปคอร์นนี้เป็นคอลเลกชันเปิดตัวในห้างเซนคอลเลกชันแรกที่เปิดตัวแล้วได้รับการตอบรับดีมากลูกค้าขอให้ทำเพิ่มซีซั่นนี้เลยมาเป็นครอบครัวป๊อปคอร์นเลยคือไม่ใช่แค่ของผู้หญิงเท่านั้นแล้วมีใครเพิ่มมาบ้างคะเป็นคอนเซ็ปต์มันชื่อป๊อปคอร์นเรสซิเดนต์เนาะเป็นทั้งบ้านเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีของเด็กด้วยเผื่อแบบเป็นแฟมิลี่ทั้งครอบครัวเลยใช่เป็นครอบครัวป๊อปคอร์นก็เลยเป็นที่มานะคะเพราะว่าพอได้รับเสียงตอบรับที่ดีก็เลยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่ลายป๊อปคอร์นอย่างเดียวคำถามคือแต่ละลายที่เราตั้งใจทำเป็นลายพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเริ่มต้นไอเดียเนี่ยจากอะไรคือจริงๆทุกซีซั่นที่ใหม่จะมีการรีเสิร์ชไอเดียก่อนว่าเราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรมันก็จะไปเกาะกับเทรนด์แฟชั่นตรงนั้นด้วยมันมีทั้งเรื่องสีด้วยว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็เราทำรีเสิร์ชกับเรื่องที่เราอยากจะเล่น อย่างนิดนึงในซีซั่นหน้าพี่ใหม่จะเป็นแรงบันดาลใจมาจากคือแรงบันดาลใจมาจากหนังของผู้กำกับคนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับในป่าแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะเป็นลายครั้งต่อไปแต่ยังไม่บอกว่าลายอะไรไม่ยอมบอกด้วยออกเมื่อไหร่คะแล้วก็ประมาณปลายเดือนหน้าครับปลายเดือน4ค่ะใช่ก็เนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วมันก็จะค่อยๆบิวเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นคอลเลกชันใช่แต่เวลาเราทำเรื่องแฟชั่นเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนบอกตอนเนี้ยมาไวไปไวเป็นฟาสต์แฟชั่นมากเลยนี่เราก็ต้องแล้วแฟชั่นต้องทำล่วงหน้าด้วยถูกไหมคะแล้วอยู่ในวงการเนี้ยแล้วมันเหนื่อยแค่ไหนคะกับการมาไวไปไวแฟชั่นตอนนี้เหนื่อยมาก คืออย่าง10ปีให้หลังเนี่ยคือแฟชั่นมันเร็วมากทั้งการแข่งขันคือมันเป็นตลาดโลกเนาะคือเหมือนกับว่าหลังจากมีอินเทอร์เน็ต Instagram Facebook โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้แฟชั่นเนี่ยถึงมือผู้บริโภคเร็วใช่ก็ด้วยแบรนด์ต่างๆอย่างเช่น Zara, H&M, Topshop หรือแบรนด์ใหญ่ๆเขาทำได้เร็วมาก จนที่ดีไซเนอร์ที่เป็นอินดีเพนเดนต์เนี่ยต้องรีบเร่งทำโดยปกติสมัยก่อนเนี่ยจากแคทวอล์กมาถึงผู้บริโภคอ่ะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งใช่สมัยก่อนนะครับแต่ตอนหลังๆเป็น6เดือนเป็น2เดือนคือพอลงแคทวอล์กปุ๊บอีก2เดือนไม่เห็นเลยใช่ อยู่ลงหน้าร้านเลยซึ่งมันค่อนข้างเร็วมากและในอนาคตก็คือคุณเห็นจากแคทวอล์กปุ๊บซื้อได้เลยโอ้แล้วอยู่ในเชลฟ์นานไหมคะ
shelf life ก็จะสั้นลงสั้นมากคือเมื่อก่อนคนบอกว่าเอ้ยเสื้อผ้าไม่มีวันหมดอายุไม่จริงนะ เดี๋ยวนี้วันหมดอายุเร็วมากทุก6เดือนคุณต้องเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าเพราะว่าแฟชั่นมันไปเร็วด้วยการสื่อสารด้วยเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นหนักรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นทำงานเร็วขึ้นคือคำที่ในวงการก็ใช้กันก็คือแบบคุณไม่ได้มี luxury of time ขนาดนั้น ไม่สามารถ คือทุกอย่างมันต้องเร็วมากไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันใช่มันจะไม่ทันเพราะก็มีคู่แข่งที่ไม่ใช่แค่เราด้วยใช่ไอ้บอกตอนนี้แฟชั่นไทยเนี่ยนะคะที่มีที่ยืนบนผืนที่ของห้างสรรพสินค้าในบ้านเราเนี่ยนอกจากจะได้เวทีมากขึ้นในเมืองไทยแล้วก็ไปลดแล่นในเมืองนอกด้วยเหมือนกันเมืองนอกด้วยใช่ครับมันก็จะมีคือจริงๆในกลุ่มของห้างสรรพสินค้าก็เห็นความสำคัญของยังดีไซเนอร์มากขึ้นก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์ไทยเองก็เก่งขึ้นเยอะมากคือเรามีบุคลากรในงานดีไซน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการที่มีโรงเรียนดีไซน์นู่นนี่และเด็กของไทยก็เก่งทีนี้เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มอาเซียนด้วยกันนี่แหละกลุ่มคนเอเชียที่เขาชอบแบรนด์ไทย คือเขาซื้อเฉพาะยังดีไซเนอร์ไทยด้วยนะครับเขาเลือกเฉพาะเลยใช่มันดียังไงคะไอ้ยังดีไซเนอร์ไทยคือเฉพาะจากของเราเนี่ยมันมีความโดดเด่นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือราคาโอเคราคาอยู่ในแก๊ปที่แบบโอเคนะครับแต่ก็จะเริ่มแพงขึ้นแล้วด้วยค่าโปรดักชันค่าโปรดักชันอะไรที่แพงขึ้นแต่ของเราอะมันมีจุดเด่นคือคอลเลกชันเล็กๆออกมาเร็วแล้วก็ขายเร็วมีความยูนีคแล้วจุดแข็งของเราในตลาดเอเชียก็คือว่าฟิตติ้งของเราหุ่นเดียวกันจะบอกว่าไซส์เดียวกันใส่มาแล้วสวยพอดีสวยพอดีไม่ต้องแก้ใช่แล้วก็จริงๆคนไทยเป็นคนผู้หญิงที่หุ่นดีเพราะฉะนั้นแบบในเอเชียเนี่ยคนกลุ่มหุ่นอย่างเนี้ยเขาก็มาฟอลโล่ที่นี่คือฟิตติ้งการตัดเย็บโดยเฉพาะลูกค้าคนจีนนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลย์อินโดประมาณนี้แต่แบรนด์ใหม่บีเองก็ไม่ใช่เป็นการผลิตเสื้อผ้ามาแล้วก็ขายไปอย่างเดียวเรามีลักษณะที่เป็นจุดเด่นเฉพาะที่พี่ใหม่เองเนี่ยเป็น personal shopper อยู่แล้วเอามาผสมผสานกันยังไงคะก็คือของพี่ใหม่แบรนด์ใหม่บีเนี่ยจะมีลักษณะของ semi tailor ด้วยแปลว่าอะไรคะ semi tailor คือสามารถตัดAdapt เอาแบบของเราแล้วก็เพิ่มนู่นนิดหน่อยได้แล้วก็ฟิตติ้งพิเศษให้กับลูกค้าคือเราเน้นเรื่องของฟิตให้กับลูกค้ามากคือต้องใส่แบบพอดีนะครับมีการเทเลอร์ให้นิดหน่อยเย็บปักเพิ่มถ้าอยากจะได้แขนแก้ใช่แขนเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นแขนกุดใส่แขนอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำให้คือเราจะโฟกัสในเรื่องของ CRM คือ Customer Relation Management นะครับคือเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญตรงส่วนนี้ซึ่งเป็นจุดแตกต่างจากแบรนด์อื่นคือเรามีเรียกว่าใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์แล้วตอบไลน์คุยกันนู่นนี่แล้วก็จะมีวัดตัวตัดด้วยเป็นเคส by เคสใช่แปลว่านอกเหนือจากที่เราเห็นที่อยู่ในร้านแล้วก็สามารถที่จะตัดเฉพาะวัดตัวตัดได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ด้วยใช่คือแบบนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะดู reference ของเราแล้วบอกเออหนูมีไปงานอย่างนี้อย่างนี้ต้องการเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเดี๋ยวจะมีไปปาร์ตี้นี้มีอะไรตัวไหนแนะนำแล้วแก้ไขอะไรได้บ้างเขาจะดูจาก reference ของเราแล้วก็เราก็แนะนำไปว่าเป็นยังไงหรืออย่างลูกค้าที่ไซส์ใหญ่มากๆแต่หนูอยากใส่ป๊อปคอร์นทำยังไงดีพี่ใหม่ก็จะดูใช่ใช่ก็จะดูแบบที่เหมาะสมกับเขาในผ้าของเราแต่ก็ทำได้ใช่ก็เป็นก็มีเทเลอร์เมดไปเทเลอร์เมดใช่ไม่ใช่มีแค่ลายป๊อปคอร์นที่เป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าในซีซั่นที่แล้วเราเห็นลายสับปะรดใช่อันนี้เราก็เห็นมีนกฟลามิงโก้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยมีที่จะเป็นซัมเมอร์อันล่าสุดก็จะเป็นฟลามิงโกเมลอนนะครับเป็นลายก็ยังมีความเป็นป๊อปอยู่มีผลไม้แต่จะมีความหวานเพิ่มขึ้น